านเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัล2022ที่มีขึ้นทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ได้สร้างความตื่นตัวให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบเสียงดนตรีและแนวเพลงต่างๆเตรียมเดินทางมาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ที่เมืองพัทยาโดยในสัปดาห์แรกวันที่5ถึง6สิงหาคมกำหนดจัดขึ้น3เวทีริมชายหาดพัทยาจากนั้นวันที่12และ13สิงหาคมจัดที่เวทีชายหาดจอมเทียนวันที่19และ20สิงหาคมจัดที่เวทีชายหาดพัทยาและวันที่26ถึง27สิงหาคมจัดที่เวทีชายหาดพัทยาและเกาะล้านเมืองพัทยาจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาร่วมงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2022กันอย่างล้นหลามโดยการประสานภาคธุรกิจเอกชนในกลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้จุดเวทีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยามีที่จอดรถรองรับรถยนต์ได้ถึง 2,500 คันจะอำนวยความสะดวกในการเปิดไฟให้ถึงเวลา 2 นาฬิกาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีชมีที่จอดรถ 2,000 คันและศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนาอีก600คันดูแลการจอดให้ถึงเวลา 1 นาฬิการวมที่จอดรถเบื้องต้นที่เมืองพัทยาได้ประสานไว้รวมทั้งสิ้น 5,100 คันเชื่อว่าเพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี